สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสัปดาห์ที่47นะคะก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคำศัพท์ประจำสัปดาห์ที่47เกี่ยวกับฟาร์มของชาวนาหรือว่าบุญโกเรนนะคะส่วนคลิปนี้ก็จะมาพาทุกคนฝึกอ่านไปด้วยกันนะคะฝึกอ่านแล้วก็มีคำศัพท์คำอ่านให้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะฝึกอ่านหรือว่าอ่านภาษานอสเขาเรียกว่า less less อันนี้คล้ายๆคำสั่งนิดนึงนะคะว่าอ่านนะคะอันนี้ก็คือฝึกอ่านนั่นแหละค่ะดูคำแรกหรือว่าประโยคแรกนะคะอันนี้อ่านว่า they are in Bunnegur they are in Bunnegurแปลว่านี่คือฟาร์มของชาวนาแห่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งแห่งนะคะนี่คือฟาร์มของชาวนาแห่งหนึ่งบุนโกรแปลว่าฟาร์มของชาวนาประโยคนี้อ่านว่าบุนเนนบูร์โพบุนโกรนบุนเนนบูร์โพบุนโกรนอันนี้แปลว่าชาวนาอาศัยอยู่ที่ฟาร์มนะคะบุนโกรนก็คือฟาร์มของชาวนานั่นเองอันนี้พอมีที่ว่างครูก็เลยเขียนย้ำให้ทุกคนได้ฝึกนะคะหรือว่าให้จำให้ได้ว่าบุนเนนก็คือชาวนาตัวของชาวนานั่นเองนะคะคำว่าบุนเนโกเรนบุนเนโกเรนก็คือฟาร์มของชาวนาทบทวนค่ะบุนเนนบูร์โพบุนเนโกเรนบุนเนนบูร์โพบุนเนโกเรนบุนเนนบุนเนนบุนเนโกเรนบุนเนโกเรนประโยคนี้อ่านว่า they are I คือ they are I คือลืมตัวอืนะคะคือคือแปลว่านี่คือวัวหนึ่งตัวหรือว่านี่คือวัวหนึ่งตัวหรือว่าแม่วัวนะคะ I คือนะทีนี้ประโยคต่อมาเขาเรียกว่าเขาอ่านว่านะคะฮันเขือคันเลสอุกเซฮันเขือคันเลสอุกเซฮันแปลว่าเพศชายเขือก็คือวัววัวตัวผู้คันเลสแปลว่าเรียกว่านะคะถูกเรียกว่าเรียกว่าอุกเซอุกเซก็คือวัวตัวผู้ก็รวมประโยคแล้วก็เรียกว่าวัวตัวผู้เนี่ยเขาเรียกว่าอุกเซนะคะทบทวน they are I คือ they are I คือ han คือคันเลสอุกเซฮันเขือคันเลสอุกเซประโยคนี้ค่ะอุ้งเงินทิลเขือโออุกเซนคันเลสคันอุ้งเงินทิลเขือโออุกเซนคัลเลสคัลอันนี้ออกเสียงคัลแล้วก็สุดท้ายนี่มีเสียงเวมีเสียงเวด้วยนะคะอย่าลืมเอาออกเสียงเวเบาๆนะคะหรือว่าผ่อนลมไม่ให้ได้ยินแต่ให้รู้สึกว่าเราออกเสียงเวบอแหวนหรือว่าดูเป็นตัวเว
เฟนะคะตัวสุดท้ายของคำประโยคนี้เขาก็บอกว่าอุ้มเงินก็คือลูกนะคะลูกของวัวแม่วัวอันนี้เขือแปลว่าแม่วัวและอุกเซนก็คือพ่อวัวลูกของแม่วัวและพ่อวัวเรียกว่าคัลคัลนะคะก็พูดง่ายๆคือลูกวัวเรียกว่าคัลคัลประโยคต่อไปค่ะฮุสเซทิลเคือเฮเตอร์ฟิอสฮุสเซทิลเคือเฮเตอร์ฟิอสคำนี้ออกเสียงยากหน่อยออกเสียง F หรือว่า F เบาๆนะคะเหมือนตัว for fun นะอันนี้ออกเสียง F เบาๆนะคะแล้วคำนี้ให้ออกเสียง yes yes ก็จะเป็น fierce fierce อันนี้ให้แค่ลมผ่านช่องฟันออกมานะคะไม่ออกเสียง F แต่ว่าพ่น F fierceออกมาค่ะก็จะเป็น fierce fierce นะคะประโยคนี้แปลว่าบ้านของวัวบ้านของวัวหรือว่าคอกของวัวนะคะมีชื่อว่า fierce fierce ก็คือคอกวัวนั่นแหละภาษาไทยนะคะทบทวนอีกครั้งค่ะ Hüse til Kühe heter fierce Hüse til Kühe heter fierce ประโยคสุดท้ายค่ะ Hun Kühe kalles Kühe Hun Kühe kalles ตัวนี้อย่าลืมเสียงอืนะคะคือคือหรือบางทีเขาอาจจะเสียงเพี้ยนๆว่าคือก็ได้นะคะขึ้นลงนิดหน่อยได้แต่อย่าลืมเสียงอืแล้วกันนะคะประโยคนี้ฮุนนะคะฮุนก็คือตัวเมียหรือว่าเพศเมียนะคะเขือก็คือวัวตัวเมียหรือว่าแม่วัวเนี่ยเขาเรียกว่าคืนนะคะวัวตัวเมียหรือว่าแม่วัวเรียกว่าคืนคือคือวัวตัวเมียค่ะค่ะดูแล้วถ้ายังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้คำแนะนำครูอะไรก็ตามนะคะก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้สำหรับสัปดาห์นี้มีคลิปเกี่ยวกับสัตว์ที่เกี่ยวกับฟาร์มของชาวนาอีกเยอะเลยนะคะอย่าลืมดูคลิปต่อไปหรือว่าใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอยากให้ครูส่งข้อความไปแจ้งเตือนก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะมันจะเด้งขึ้นมาเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆจากครูลงให้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษานอสไปด้วยกันนะคะหวังว่าคลิปนี้คงให้ประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็มาศึกษาด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ